วันนี้ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ประจำศึกเราเห็นว่าแน่นอนรออยู่เพียบเลยนะชกแห่งนี้นะครับเวโรยังไม่เคยแพ้ใครเรามาที่บางกะเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้เมียนมาคุมบางกะเจ้าไว้หมดแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ที่เวทีนี้ FC ของเวโรวอรุจิระวงเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนแรกคิดว่ามาเชียร์พิสมจิตที่ไหนได้ครับมาเชียร์เวโรครับผมธงชาติของเมียนมาก็มาด้วยวันนี้สนุกแน่นอนครับรองเดือดแน่นอนใครจะเป็นผู้ชนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านพลตรีกิติพันธ์รักใคร่นะครับผอ.สำนักสวัสดิการทหารกองบัญชาการทัพไทยครับวันนี้จริงๆแล้วท่านจะมามอบรางวัลให้กับเวโรด้วยผู้ชนะวรุจิรวงศ์นะครับมูลนิธิแต่ว่าวันนี้ท่านไม่ได้มาครับเอาละครับมาดูครับ3ยกจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรน็อกนับมีหรือไม่หมัดมาแล้วครับ1 2ทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับแต่ว่าทางด้านของสาลายก็พยายามโต้พยายามโต้ไม่พูดไม่จาแล้วไม่ต้องคุยแล้วไม่มีพูดพักทำเพลงแล้ววันนี้ เนื้อตัวของเวโรมาดีครับดูลักษณะครับลดน้ำหนักไม่เยอะครับไม่ผอมไม่ดูแล้วร่างกายดีเนื้อตัวมาดีครับเป็นลีนลีนเป็นมัดมัดเลยนะครับปัดจนสองใส่ซ้ายครับเวโรไฟที่แล้วนี่โอ้โหต้องบอกว่าเศรษฐีเรือทองเธอก็ต่อยได้ดีครับเวโรจนมาถึงรอบนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศกับคนนี้แหละครับสิงสองสมบิทพญาสิงสองสมบิทแพ้เวโรมาในไฟครั้งแล้วเนี่ยครับตอนนี้เวโรชิงแล้วนะครับมีส่วนพระราชทานครับในรุ่น54กิโลกรัมอีกนะครับเดินใส่ครับเวโรครับตามสไตล์อยู่แล้วนะโอ้ยอุ้ยเขามีศอกดักสวนมาเหมือนกันนะซาร่ายังเตะไม่แน่นฮะยังเตะเหมือนเทคอนโดฮะโอ้ต้องระวังฮะกดดันต่อครับเวโรครับศอกมาแล้วอุ้ยแม่กระโดดปัดเลยครับบอกตรงๆนะผมเห็นแล้วแม่เสียวแทนเสียวที่ครับเพราะนางฟ้าที่สวยเงี้ยดูดิฮะต่อยกันแบบนี้เดี๋ยวเลือดออกอีกโอ้โหแต่เวโรแกไม่ทะนุถนอมเลยนะโอ้ยังพยายามใส่เลยนะโอ้แน่นอนครับคนนี้เขาสาวแกร่งอยู่แล้วมัดขวาเตะซ้ายครับเวโรครับลุยต่อแข้งขวาเตะแล้วถีบด้วยเตะแล้วถีบด้วยแล้วมีหมัดขวามาสอบปากเข้าไปผมทรงเดียวกันเลยต้านอยู่ไม่อยู่ต้านอยู่ไม่อยู่ครับตอนนี้สามสาวอยู่บนเวทีพัฒนันนี่สับชกอย่างเดียวพักกันครู่เดียวแม่ทีนี้จังหวะห้ามช่วยครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาใหม่กันต่อกับไทยไฟบานกระเจ้าลกแรกครับคนเหี่ยพยายามปล่อยหมัดครับหูโดนเข้าไปครับแม่มีหน้าบิดหน้าเบี้ยวเหมือนกันเลยครับหมัดแล้วมาลำตัวด้วยครับหมัดของเวโรครับภาพช้าๆไฮไลท์ยกแรกนะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมด้วยนะครับความมันแบบนี้ครับท่านผู้ว่าสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคุณนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายกสำเนารัศมิทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งและประธานชมรมนายกจังหวัดสมุทรปราการนายกสมปองรัศมิทัศน์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล6ตำบลครับตำบลทรงพานองตำบลบางยอตำบลบางน้ำพึ่งตำบลบางกระสอบตำบลบางกระบวนและก็ตำบลบางกระเจ้าครับเอาละครับอัดฉีดมาแล้วครับผ่านไปยกแรกครับนายกสมาคมมวยเมียนมาครับคุณวุฒนาจะมอบให้กับเวโรครับถ้าชนะวันนี้20,000จัด20,000 บาทโอ้20,000 บาทใจใจความมูลนิธิวรุจิรวงศ์อีก 15,000 บาทแล้วจะพี่สมจิตเติมให้ครบแสนครับเดี๋ยวพี่สมจิตเติมให้ครบแสนครับตอนที่35,000จานพอได้โอ้โหแสนบาทตอนนี้ก็แสนสาหัสแล้วครับตอนนี้ยก2ครับปัด12มาแล้วเวโรครับเดือดต่อครับเดือดกันต่อครับยกที่2คู่ที่3ครับนี่รูปพักอย่างนี้หรือว่านู่นหน้าด้วยฝ่าเท้าครับไม่ไหวนะแบบนี้แม่นิ้วโป้งจิ้มไว้ที่จมูกตอนนี้เดินเข้าทางครับได้ใจครับสำหรับเวโรโอ้เป็นเป้าหนึ่งแรกโอ้โหหรือทีมแข่งเขาไปได้นึกว่าสามารถพยักรุ่นมาเองเงินขาดทีมไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าสัตว์สีในการได้เข้าชิงผู้พระราชทานครับรวมไปถึงเกียรติยศด้วยครับเวโรบอกว่าตั้งใจแล้วอยากได้เป็นอย่างมากแต่ดูเจอของเขาโต้คืนมาเหมือนกันก็พยายามเต็มที่แล้วครับสำหรับซาร่าแต่ด้วยดูจังหวะหลักเรียนมาเนี่ยความแข็งแกร่งความเป็นมวยความดูดันก็บอกเวโรแกไม่มีลดละครับดูฮะเปลี่ยนการชกก็ได้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับ
จะออกมัดจะทีบจะเย็บจะหลอกล่อดูดิฮะแววตาของแกกับผมทรงนี้โอ้โหเจอขวาซาร่ายาวๆแต่ว่ายังเป่าอยู่ครับลงลำโกขึ้นไปครับเวโรครับจังหวะปล่อยหมัดทั้งไหลเลยครับแข้งซ้ายครับพยายามเล็งพยายามทำแต่ว่าไม่ได้รีบร้อนหรือว่าลนลานอะไรนะครับหาจังหวะชัวร์เลยครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเหมือนกันแม่เจอบาดหาลูกพักมานี่แบบยิ้มใสเลยครับโอ้ยระวังคุมเกมนะครับสำหรับเวโรเอาพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมายกสุดท้ายครับยกที่2ก็ต้องบอกว่าซาร่าตีกันเชียงหนีครับยกนี้เวโรนี่เดินเข้าทำเดินเข้าถีบนี่ครับบาทาลูกพักแบบนี้ดูสิครับโอ้โห5นิ้วเต็มๆเข้าที่ดั้งของเธอแต่หัวใจเธอเป็นนักสู้ครับสำหรับซาร่าโซดูฮีโอ้โหถีบหงายท้องครับลูกนี้จังหวะหลักเหลี่ยมยืนมวยสวยถีบดูสิครับโอ้โหเหยียดขาตรงๆสวยงามนะพี่เนาะสวยครับนี่คือศิลปะความงดงามของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับส่วนซาร่าอีกก็พยายามนะครับแต่ว่าออกอาวุธถือว่ายังปลายหมัดอยู่ได้หมัดนี่คืนมาครับซาร่าครับแล้วจังหวะนี้ช็อตสุดท้ายเขาถีบขึ้นมาเดี๋ยวดูครับว่าบาทาลูกพักลูกเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการกระตุกหนวดเสือหรือว่าต่อมเดือดของเวโรหรือเปล่าก็แบ่งกันไปครับลูกถีบครับถีบกันเยอะแล้วก็แหมแบ่งกันถีบบ้างดีกว่าเวโรครับยกที่3นี่เหมือนเร่งเครื่องมาอีกแล้วครับต่อยเหมือนว่าจะเอาประทับใจแฟนมวยแล้วครับอย่างนี้ครับโอ้โหมาแล้วครับขยับขยับเสือขยับเดือดยังไม่เห็นรอยยิ้มของเวโรครับวันนี้ครับผมค่อนข้างจะกดดันแล้วก็เครียดเลยครับอยากจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขวาด้วยพระราชทานเลยครับเวโรครับหมัดพยายามต่อยออกมาครับ1 2ในขวาต่อยขวาครับเขาก็มีหมัดสวนเหมือนกันนะครับต้องระวังเลยครับซาร่าโชนคูฮีนี่ก็สู้พลางถอยพลางครับโหนะครับยังไม่ปักหลักสู้แต่ก็พยายามนะครับด้วยความแข็งแกร่งของเธอดูดิครับเธอก็พยายามเบียดเข้าไปครับ1 2จะต่อยโดนถีบก่อนนะครับโอ้โหดูครับเขาถีบยาวเหลือเกินคือการถีบของซาร่าเหมือนเทควันโดใช่ครับสะบัดถีบเหมือนเทควันโดไม่ถีบเหมือนเวโรที่ถีบจากทรงจากสะโพกนะฮะความน้ำหนักแล้วก็มันจะเอียงท่าหน่อยๆนะพี่เนาะครับมันจะถีบแบบแกว่งถีบแบบไม่แรงนะแต่ได้ท่าสวยป้องกันตัวว่างั้นเถอะนะครับโอ้โหมีเลือดแล้วครับมีเลือดครับที่ขาเชือกโอ้ยนี่เลือดของเวโรหรือเปล่าเลือดของเวโรหรือเปล่าหรือว่าเลือดของซาร่าครับจากกับเดาจากกระบุกหรือเปล่าโอ้โหของซาร่าครับโดนแล้วครับหมัดขวาหมัดขวามาครับต่อยที่จมูกครับฉีกครับจมูกฉีกโอ้แล้วดักโดนซะด้วยเลยพี่ไม่เหมือนเราสองคนต่อยยังไงก็ไม่โดนใต้ตาก็เลือดออกจมูกก็เลือดกำเดาไหลจากพิกหมัดของเวโรแล้วครับเอาสู้ต่อไหวครับเช็ดเลือดปาดเลือดแล้วก็ลุยกันต่อครับแตกแล้วทีครับเวโรโอ้โหยกนี้โดนไปเยอะครับสำหรับซาร่าโอ้บัดขวา1 2อีกแล้วโอ้ยลองสเตะแล้วต่อยขวาต่อยเอาใจแฟนหมัดกันนะบอกเลยว่าต่อยเอาใจแฟนๆครับวันนี้ก่อนยกสุดท้ายเวโรครับต่อยเอาใจแฟนยกสุดท้ายแม่ซาร่าเธอก็มีความภูมิใจครับที่เข้ามาถึงรอบนี้แต่ตามด้วยสายตาบอกว่าเวโรยังเหนือกว่าครับนี่ฮะความสุขของเธอครับที่ได้ต่อยกับเวโรเนี่ยเป็นสาวแกร่งจริงๆก็ถือว่าทำผลงานได้ดีระดับนึงเลยครับเธอดีใจเหมือนเธอชนะนะฮะชนะใจตัวเองครับวันนี้ที่ไม่โดนน็อกถูกต้องแล้วก็ได้ทั้งลูกทีแล้วก็ได้ทั้งลูกเตะบ้างด้วยนะครับสำหรับซาร่าครับแต่รอยยิ้มของเวโรยังไม่มีครับตอนนี้ดูฮะโอ้ดูครับโอ้ยฮึกซ้ายขวากับขวานี่หลุดไปจังหวะต่อยหมัดครับ1 2 3หมัดครับเวโรกระโดดเข้ามาเนี่ยครับจิ้มหมัดขวานี่ครับเขาก็มีหมัดขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็โดนเหมือนกันครับเตะขวาต่อยขวาครับจิ้มหมัดเข้าไปเจอหมัดขวาสวนมาครับหมัด1 2ครับเวโรคู่นี้ครับแม่เข้าไปครับเขาถีบมาแค่คนยาวกว่าหมัดครับจังหวะจับในแล้วครับ
หมัด1 2ครับหมัดซ้ายนี่หงายขึ้นมานะครับหมัดขวาต่อยคว่ำลงไปครับเวโรครับนี่1 2ครับซ้ายต่อยขวาลูกนี้สำหรับนักมวยหญิงนะฮะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับและได้เงินรางวัลอัดฉีด 15,000 บาทนะครับและผู้ชนะสำหรับคู่นี้ได้แก่ใครครับใครมีลุ้นกับคู่แล้วได้แก่สาวแกร่งลุ่มสารวินเวรวรรุจิละวอยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปนะฮะเจอกันใหม่ได้นะครับแต่ว่าบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเวโรนะครับจะเข้าไปชิง